กลับเข้าสู่ Wisdom Talk กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเราคุยกันเรื่องของความปลอดภัยกับการใช้มือถือหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับช่วงนี้เราจะมาคุยกันกับอาจารย์สุเมธกันต่อนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญณขณะนี้ระบบปฏิบัติการก็มีอยู่มากเครื่องมือถือก็มีอยู่มากนะครับเรื่องของแท็บเล็ตต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยอาจารย์ครับถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยครับช่วงก่อนหน้านี้เราเห็นบารักโอบามาเนี่ยเขาติด BlackBerry มากช่วงก่อนที่ยังแบบยอดยังดีๆอยู่นะฮะยังiPhoneไม่ได้แบบมาทำงานตลาดหนักๆแบบนี้ครับตอนนั้นเองเรื่องของความปลอดภัยของ BlackBerry เนี่ยถือว่ามากเลยใช่ไหมครับก็ถือว่ามากที่สุดนะครับนะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการสื่อสารนะการแชทนะครับBlackBerry เองเนี่ยก็ใช้ตัว BBM แต่ละคนมีรหัสพินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งไปที่แคนาดาก่อนเพื่อเข้ารหัสก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมั่นใจได้ว่าการสื่อสารที่เราแชทหรือคุยบน BlackBerry เนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับจึงทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้นำประเทศเลยถึงกับใช้ตัวนี้นะดังนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่านะครับในเรื่องของความปลอดภัยในบทสนทนาในการพูดเนี่ยนะครับที่เราคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยมันจะถูกปกปิดและรักษาเป็นอย่างดีนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เราจะเห็น BlackBerry ก็มาใช้เป็นต้องยอมไปติดตั้งบน Android นะครับไปติดตั้งบน iOS อะไรพวกนี้ก็คือถือว่าเขาก็ต้องอยู่รอดนะครับนะแต่สิ่งที่เขามีจุดแข็งของเขาก็คืออย่างที่บอกเรื่องความปลอดภัยการเข้ารหัสข้อมูลของเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับนะถ้าเทียบกับโปรแกรมแชทอื่นๆที่เราอาจจะดาวน์โหลดมาเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างเคสของประเทศไทยเรามีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับที่แอปพลิเคชัน LINE ที่ทางรัฐบาลจะไปขอดูข้อมูลอะไรใช่ไหมครับนะช่วงนั้นเองเนี่ยรัฐบาลเองก็อยากจะไปติดตามข้อมูลนะครับเพื่อมาเรื่องปล่อยข่าวนะว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่ใช่ไหมครับรักษาความมั่นคงของประเทศเราก็แต่ทางLINEเองก็ปฏิเสธนะสังเกตดูบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT เนี่ยเรื่องข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบริษัทไหนยอมปล่อยหรือยอมตามรัฐบาลเพื่อให้เข้าไปดูข้อมูลผู้ใช้งานได้เนี่ยความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นก็จะสูญหายไปเลยแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาได้อีกนะครับหลายก็เลยไม่ยอมใช่ครับใช่ไหมผมว่าหลายบริษัทก็ไม่ยอมใช่ไหมครับแต่ก็มีความพยายามที่รัฐบาลพยายามที่จะต้องการสร้างฮับขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลมันวิ่งผ่านซิงเกิลเกตเวย์ครับให้ผ่านเข้ามาในบ้านเราอายุนั้นเราก็ต่อต้านกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็น่ากลัวนะครับก็คือการที่เราจะทำอะไรเพื่อสกรีนข้อมูลหรือเข้าไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างหนึ่งเลยคืออาจจะได้รับแรงต่อต้านจากผู้ใช้หรือประชาชนทั่วไปนะครับสังเกตเห็นได้ในช่วงนะฮะหน้า Facebook หน้าวอลอะไรเงี้ยถล่มยับเลยนะนะครับแม้กระทั่งเว็บของรัฐบาลเองก็ถูกแฮกเข้าไปใช่ไหมครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านเรื่องของการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลการที่จะไปสกรีนข้อมูลไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างสหรัฐเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการของเขาแล้วนะครับถ้าเป็นจีนกับรัสเซียมันก็อาจจะต่างกันใช่ไหมฮะทางจีนกับรัสเซียเขาก็คงหาวิธีอื่นโดยที่ไม่ไปขอร้อง Apple ให้ช่วยพัฒนาอะไรเพราะเขาก็คงจะทะลุทะลวงเข้าไปเองนะครับซึ่งสามารถก็ทำได้ถ้าพูดถึงจริงๆว่าคือเนี่ย Mac Air iPad iPhone ใช่ครับจริงๆแล้วเครื่องพวกนี้เนี่ย อย่างเช่นถ้าเราต้องการ copy ข้อมูลนะครับเราก็ให้มันอยู่ในโหมดที่ทำตัวเป็นฮาร์ดดิสก์ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีปุ่มกดนะครับเราก็กดตามฟังก์ชันมันแล้วมันก็จะกลายเป็นฮาร์ดดิสก์พอเราเสียบปุ๊บเราก็จะดึงข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผู้ใช้งานมีความรู้นิดหน่อยก็จะเข้ารหัสไว้แม้ว่าเอาไปเสียบก๊อปปี้ออกไปก็จะดูไม่ได้เหมือนกันนะครับระบบความปลอดภัยในนี้ก็จะมีอยู่สูงในยุคหลังเนี่ยตั้งแต่การเติบโตของโลกเทคโนโลยีดิจิตอลที่มันโตขึ้นทุกวันเนี่ย ความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะหลายๆบริษัทก็จะเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายว่าเนี่ยข้อมูลของคุณจะถูกรักษาเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าข้อมูลธุรกิจจะเป็นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายถ้าหลุดออกไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนะอย่างการใช้งาน Wi-Fi ตามสถานที่
Public สาธารณะสนามบินอะไรเงี้ยนะครับเราเองก็ต้องระวังนะครับการที่จะทำธุรกรรมอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับก็อาจจะถูกละเมิดข้อมูลได้นะครับนะอย่างเช่นเรื่องของบางครั้งเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะไปล็อกอินอะไรเข้าไปเนี่ยเสร็จเลยตามร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยนะครับผมเองแทบไม่เคยที่จะไปใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนอกจากเครื่องของตัวเองครับคือเหมือนร้านอินเทอร์เน็ตมันบางคนก็ไปใช้แล้วก็งงเหมือนกันว่าทำไมไอจีของตัวเองหายไปหรือแม้แต่เฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าบางเราไม่รู้จริงๆว่าร้านหรือผู้เล่นก่อนหน้าเรามาลงโปรแกรมอะไรไว้ใช่ครับเขาอาจจะมาลงพวกคีย์ล็อกเกอร์ไว้ที่แบบดักการกดปุ่มคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมีเต็มหมดเลยครับซอฟต์แวร์สำหรับที่จะลักขโมยข้อมูลเราไปนะครับแม้กระทั่งมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่มีแอปถ่ายรูปตัวนึงเนี่ยที่เราแต่งหน้าเป็นเทพอะไรเงี้ยที่แบบตัดติดตาสัญลักษณ์แอปนั้นมันส่งรูปที่เราถ่ายไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนเลยนะฮะแล้วมันก็จะเก็บข้อมูลไว้ใช่ครับเพราะมีใครใช้บ้างรหัสไหนบ้างใช่ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายเวลาที่เราติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรก็ตามต้องระมัดระวังเช็คความน่าเชื่อถือก่อนนะครับนะว่าซอฟต์แวร์นี้น่าเชื่อถือไหมอย่างบน Android เนี่ยตอนนี้คือจุดอ่อนของ Android ก็คือซอฟต์แวร์บน Android ตอนนี้เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์เนี่ยมันยังไม่สูงเท่า iOS นะครับนะเรียกว่าแต่มันก็สูงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบดีๆว่าใครเป็นคนพัฒนาตัวนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนใช้งานแล้วมั่นใจไหมว่าข้อมูลเราจะไม่รั่วไหลไปนะครับอย่างนี้กรณีเพราะว่า Android เราจะเห็นว่าราคามีตั้งแต่หลักพันต้นๆ ใช่ไหมครับจนถึงหลายหมื่นบาทตรงตัว Android นี่คือขึ้นอยู่กับเจ้าของบริษัทที่เขาพัฒนาใช่ไหมอาจารย์ครับเรื่องของความปลอดภัยกับลูกค้าใช่ครับเราใช้ Samsung Samsung ก็จะคัสตอมไหม OS ของเขาเองมันมาแล้วตัวใหม่มาแล้วกับตัวถูกๆยี่ห้ออื่นๆครับก็จะมีการขีดที่แตกต่างกันไปใช่ไหมใช่ครับก็อย่างถ้าเราใช้ Asus อย่างเงี้ยนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android เหมือนกันแต่เขาก็จะเป็น modify บางส่วนที่เหมาะกับโทรศัพท์เขานะครับอย่างตัว Samsung ก็เหมือนกันเขาก็จะ modify ให้เหมาะกับเครื่องมือเขาแล้วก็ปรับแต่งแต่มันพื้นฐานมันก็คือเป็นระบบปฏิบัติการ Android เหมือนกันครับว่าเวอร์ชัน 4. จุดอะไรยังไงก็ว่ากันไปใช่ครับอย่างบริษัทพวกนี้เขาก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เครื่องเขาปลอดภัยน่าเชื่อถือแล้วก็คิดรหัสต่างๆคิดวิธีการป้องกันข้อมูลต่างๆมากมายเหมือนกันแต่ก็สามารถที่จะก็แก้ได้เหมือนกันถ้าเราเป็นยูเซอร์แล้วก็เป็นแฮกเกอร์หรือว่าจะต้องการพัฒนาถ้าเราเป็นแฮกเกอร์หรือว่าเราเป็นผู้ใช้ที่ศึกษาข้อมูลมากหน่อยเงี้ยก็อาจจะสามารถเข้าไปได้ในระดับหนึ่งแก้ใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดซอฟต์แวร์บางตัวที่ด้าน security ที่เขาพัฒนาเพื่อป้องกันเลยก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบพื้นๆเข้าไป copy ไฟล์เข้าไปดูโน้ตอะไรเข้าไปอาจจะทำได้ไม่ยากมากนะครับครับครับซึ่ง Android ก็จะมีเวอร์ชันเหมือนกันใช่ครับเยอะมากเลยใช่ไหมครับผมก็ยังงงว่าเป็นเวอร์ชันชื่อขนมอะไรเนี่ยเขาจะตั้งตามเรียงมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปถึงตัวซาดจะเป็นขนมอะไรนะโอริโอหรือเปล่าโอริโอนี่ใกล้แล้วมั้งตัวถัดไปนะครับครับครับตอนนี้เองอาจารย์อยากจะฝากคนที่ตอนนี้คือแน่นอนครับเรื่องของ 4G เรามาแล้วเรื่องของการใช้ข้อมูลผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตต่างๆทุกคนก็คือผู้สูงอายุก็จะใช้ได้เด็กเล็กๆก็ใช้กันหมดเลยตอนนี้คือทุกเพศทุกวัยเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าควรตระหนักรู้ยังไงบ้างฮะเรื่องของการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสำหรับเด็กนะครับนะก็แนะนำว่าผู้ปกครองจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดเกี่ยวกับ parental control นะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถควบคุมจัดการได้มีติดตั้งอยู่ในทุกซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน iOS จะเป็น parental control ป้องกันให้ลูกหลานเราเนี่ยเข้าถึงแอปพลิเคชันในระดับที่มีขีดจำกัดเรทของมันนะครับเข้าถึงสื่อที่มีขีดจำกัดเรทของมันอย่างแอป YouTube เงี้ยนะครับก็สามารถจำกัดเรทในการเข้าได้นะครับแนะนำให้ผู้ปกครองเนี่ยศึกษามานิดนึงซึ่งตัวระบบปฏิบัติการที่มากับเครื่องเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะครับในโหมด parental control พวกนี้นะครับนะสำหรับผู้สูงอายุเองเนี่ยนะครับการใช้งานก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในส่วนของการใช้งานในพื้นที่สาธารณะการล็อกอินในคอมพิวเตอร์ที่เป็นตามร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้งานทั่วไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นการล็อกอินเข้าอีเมลสำคัญการทำธุรกรรมทางการเงินพวกนี้เนี่ยก็
พยายามเลี่ยงได้ถ้าเลี่ยงก็ควรจะไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามร้านอินเทอร์เน็ตที่สาธารณะอะไรพวกนี้อาจจะต้องปิดโหมดตัว Wi-Fi ไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับสมมติเราใช้ Wi-Fi กันอยู่ก็มาใช้ผ่านระบบของสัญญาณมือถือก็จะปลอดภัยกว่าครับถูกต้องครับนะอันนั้นก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งในบ้านเราเองเรื่องความปลอดภัยหรือการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับแต่วิธีการอาจจะไม่ซับซ้อนมากแล้วก็ผู้ประกอบการร้ายส่วนใหญ่ก็มาจากต่างชาติทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับใช้อะไรก็ศึกษาข้อมูลของมันก่อนนะครับหรือไม่ก็เข้าไปหาข้อมูลเดี๋ยวนี้มีที่ช่วยให้คำแนะนำต่างๆมากมายเลยครับครับอาจารย์ครับแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันแบงก์ตอนนี้แบงก์ก็จะใช้แบบว่าออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อจะลดเรื่องของเคาน์เตอร์เรื่องของคนแล้วก็การทำธุรกรรมการโอนเงินค่อนข้างจะเร็วใช่ครับตอนนี้ถือว่ามีความปลอดภัยมากน้อยอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้มาใช้งานครับจริงแล้วโมบายแอปพลิเคชันหรือไอพวกไอแบงกิ้งต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่สูงนะครับนะเพียงแต่ว่าคนที่ถูกโจรกรรมข้อมูลหรือถูกแฮ็กเข้าไปเนี่ยหนึ่งต้องดูก่อนว่าเครื่องที่เขาลงเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับตั้งแต่ตัวเครื่องที่ใช้งานเลยนะครับแต่ระบบแอปพลิเคชันของที่ตามแบงก์ต่างๆเนี่ยนะครับในปัจจุบันค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่สูงพอสมควรเลยอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นบัวหลวงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับเครื่องเราเลยใช่ไหมครับถ้าเราล็อกอินจากเครื่องเรามันจะเช็คก่อนว่าเครื่องนี้รีจิสเตอร์กับระบบเขาหรือยังนะครับแล้วก็การยืนยันรหัสนะครับแล้วก็มีวันทำพาสเวิร์ด OTP ต้องส่งมาคอนเฟิร์มอีกถือว่าเป็นความปลอดภัยที่เทียบเท่าระดับสากลนะครับก็ถือว่าทำธุรกรรมได้ดีเลยปลอดภัยแต่ว่าคนที่ถูกขโมยหรือถูกแฮกไปเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ที่ไม่ระมัดระวังจริงๆนะครับเช่นเผลอกดไปหรือใช้งานในที่ที่แบบเราอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีกล้องมีอะไรติดอยู่นะครับดังนั้นต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญตนเป็นที่พึ่งของตนนะครับในยุคออนไลน์แบบนี้ก็ต้องห่วงเรื่องของข้อมูลข่าวสารตัวเองเป็นสำคัญเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะครับข่าวข้อมูลอะไรกรุ๊ปเลือดคะแนนเกรดอะไรการเงินเราแทบจะอยู่บนออนไลน์เกือบหมดแล้วใช่ไหมครับ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 เอาละครับอาจารย์ครับอยากให้สุดท้ายนึงครับอาจารย์ครับประเด็นนี้เราต้องตามต่อกับเรื่อง Apple อย่างไรต่อไปเรื่องของว่า FBI จะไปขอให้ Apple เนี่ยปลดรหัสแน่นอนว่าไม่น่าจะได้ใช่ไหมฮะประเด็นนี้ครับก็ท้ายแล้วจากทิศทางเนี่ยApple ก็ยืนกรานแล้วว่าจะไม่ทำตรงนี้นะครับแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดผู้ชนะเนี่ยนะก็น่าจะเป็น Apple ที่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ทำตามที่ FBI ขอร้องมานะครับครับก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็นี่คือมาตรฐานครับสำคัญใช่ครับถ้าเกิดตรงจุดนี้ได้ปุ๊บบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายๆที่เนี่ยก็มั่นใจแล้วว่าข้อมูลลูกค้าตอนนี้จะถูกรักษาอยู่อย่างดีนะครับถ้าไม่ถูกแฮกเกอร์โจรกรรมเข้ามานะครับนะครับครับนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์สุเมธผ่องพันแขครับอาจารย์ประจําคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่มาขยายความว่าเราได้เห็นว่าเรื่องของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ณปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเคสสำคัญก็คือ Apple นะครับกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจนะครับ FBI ในสหรัฐเองก็จะมาขอข้อมูลก็ถือว่าณขณะนี้ก็ยังขอไม่ได้เพราะว่ายังไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วก็ Apple ก็ยืนกรานว่าจะไม่ให้ข้อมูลนี้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าณขณะนี้อยู่ในโลกออนไลน์กันแล้วนะครับเราต้องระมัดระวังข้อมูลของตัวเองอย่างไรกันบ้างด้วยนะครับใช้มันให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับครับเอาล่ะครับช่วงนี้เราจะไปปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตกันต่อเลยครับ